ศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณี4เผ่าไทยศรีสะเกษคุณผู้ชมครับข่าวไทยๆในวันนี้นะครับเรามีงานเทศกาลดีๆครับที่กำลังใกล้จะมาถึงแล้วนะครับมาฝากแฟนรายการของเรากันครับงานนี้เลยครับเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณี4เผ่าไทยจังหวัดศรีสะเกษประจำปี2563นะครับงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง15มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับจัดขึ้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษบอกเลยว่างานนี้ชมฟรีครับไฮไลท์การแสดงแสงสีเสียงในเรื่องอารยธรรมแห่งศรัทธามนตราสีพุทธสวนตอนสืบราชมรรคสีชยราชาชัยวรมันที่7นะครับที่รับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการในระบบ3มิติครับครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงเรื่องดอกลำดวนกันก่อนนะฮะดอกลำดวนนี่ถือว่าเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษเลยทีเดียวเพราะว่ามีจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในปราสาทกำแพงใหญ่ปราสาทพระวิหารพูดถึงเรื่องราวการสร้างเมืองและการสร้างเทวาลัยก็คือปราสาทกำแพงใหญ่ที่อุทุมพรพิสัยนั่นเองนะครับและพูดถึงเมืองนี้แล้วอยู่ในดงป่าลำดวนใหญ่ซึ่งพอสืบค้นก็มาเจอที่วิทยาลัยเกษตรแห่งนี้นี่เองมีดงลำดวนสวนธรรมชาติประมาณ 4-50,000 ต้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาติบริเวณนี้จึงกลายเป็นสวนสมเด็จซึ่งก็เป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งแรกของประเทศไทยและไม่ได้เป็นสวนสมเด็จที่มีการปรุงแต่งหรือสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแต่เป็นสวนธรรมชาติที่มีต้นไม้ธรรมชาติเดิมอยู่แล้วในส่วนนี้เองก็ถือว่าดอกลำดวนเป็นดอกไม้ประจำเมืองและเป็นดอกไม้สัญลักษณ์เพราะฉะนั้นในปีนึงๆเนี่ยเราจะมีการจัดงานที่ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกลำดวนบานนั่นเองครับช่วงนี้ถ้าอากาศเย็นๆนะฮะก็จะหอมทั้งเมืองนอกจากในสวนธรรมชาติแล้วในตัวเมืองนี้ยังปลูกต้นลำดวนอีกเยอะแยะมากมายอีกด้วยนะฮะคือเพื่อการเสริมสร้างการท่องเที่ยวนั่นเองให้รู้จักว่าเมืองของเราที่เรียกว่าเมืองดอกลำดวนนั่นเองครับมาสัมผัสมาขออภัยนะฮะมาสัมผัสกับกลิ่นอายความงามของดอกลำดวนความเป็นธรรมชาติของเราจึงเกิดขึ้นในงานนี้นี่เองแน่นอนครับเทศกาลดอกลำดวนบานครับสืบสานประเพณี4 เผ่าไทยศรีสะเกษนะครับประจำปี2563ซึ่งปีนี้ปีที่2แล้วนะครับจัดงานทั้งหมด5วันครับไฮไลท์อยู่ที่ภาคกลางคืนครับชมการแสดงจินตลีลาประกอบแสงสีเสียงเรื่องอารยธรรมแห่งศรัทธามนตราสีพฤทธสวนตอนสืบราชมรรคสีชยราชาชัยวรมันที่7ที่อลังการในระบบ3มิติครับแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนะครับผู้ชมก็จะได้สัมผัสอารยธรรมแล้วก็ประวัติความเป็นมาของศรีสะเกษนะครับเรียกได้ว่าย้อนตำนานการสร้างเมืองกันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นโรงละครธรรมชาตินะครับที่สวยงามรายล้อมด้วยกลิ่นหอมจากดอกลำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของศรีสะเกษนะครับทั้งนี้ครับการแสดงดังกล่าวครับเริ่มขึ้นในเวลา 19:00 นส่วนในวันที่13ถึง15มีนาคมนะครับก็เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรีในงานตลอดทั้ง3คืนเลยทีเดียวครับการจัดงานในครั้งนี้ครับภาคกลางวันนั่นก็คือวันที่11ถึง15มีนาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวงานนะครับก็ไปเที่ยวชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับการแสดงประเพณีศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชน4เผ่าไทยจังหวัดศรีสะเกษมีการจำหน่ายและก็สาธิตอาหารพื้นเมืองด้วยนะครับรวมถึงนิทรรศการภาพเขียนต่างๆงานศิลปะของศิลปินท้องถิ่นนะครับแล้วก็ยังมีการประกวดผลิตภัณฑ์พื้นเมืองสินค้าโอท็อปด้วยซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรนะฮะถ่ายรูปติดสแตมป์เป็นที่ระลึกด้วยนะครับและในงานยังมีอื่นอีกมากมายนะครับแล้วก็ชมการซ้อมใหญ่ในคืนวันที่11มีนาคมแฟนๆรายการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนศรีสะเกษนะครับรับรองว่าถ้าไปแล้วเนี่ยจะได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมยนต์กลิ่นความหอมของดอกลำดวนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 45,000 ต้นและก็ได้ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาตินะครับอย่างเช่นผามอีแดงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนทุเรียนภูเขาไฟครับและก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกมากมายนะครับอย่าลืมไปกันนะครับ11ถึง15มีนาคม2563นี้ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับและนี่คือข่าวไทยๆที่เรานำมาฝากกันครับคุ
ู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ